สวัสดีจ้าวันนี้ครัวแม่พึ่งจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการทอดปลาหวานอย่างไรนะคะให้อร่อยนุ่มแล้วก็น้ำมันไม่ดำเสียด้วยจ้าวันนี้แม่พึ่งซื้อปลาหวานแบบนี้มานะจ๊ะถ้าเราทอดนะคะโดยไม่รู้เคล็ดลับเวลาทอดออกมาแล้วเนื้อปลาก็จะแข็งทานไม่ค่อยอร่อยนะคะมาดูเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะที่ทำให้เนื้อปลาหวานของเราทอดออกมาแล้วเนื้อนุ่มนะคะแม่พึ่งจะนำไปแช่น้ำค่ะประมาณ 3-5 นาทีเนื้อปลาก็จะนุ่มทันทีเลยค่ะเพื่อนๆพอแช่น้ำสักครู่นะคะเนื้อปลาก็จะล่อนออกมาเป็นตัวๆนำไปทอดก็ง่ายขึ้นค่ะก่อนที่จะนำไปทอดเราก็ต้องซับน้ำให้แห้งก่อนนะจ๊ะไม่งั้นน้ำมันกระเด็นค่ะเวลาทอดใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยค่ะแล้วก็มาดูเคล็ดลับที่ทำให้น้ำมันนะคะไม่ดำใสกิ๊กเลยค่ะแล้วเพิ่งจะใส่น้ำส้มสายชูลงไป1ช้อนชานอกจากจะทำให้น้ำมันไม่ดำเสียแล้วนะคะก็ยังทำให้ปลาทอดของเราเนี่ยสีสวยน่าทานยิ่งขึ้นด้วยสิ่งสำคัญที่สุดในการทอดปลาหวานให้อร่อยเพื่อนๆต้องใช้ไฟอ่อนนะจ๊ะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่ะเมื่อสุกนะคะเนื้อก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งทอดได้เลยจ้ะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะเมื่อเนื้อเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็แสดงว่าปลาสุกใช้ได้แล้วค่ะด้วยเคล็ดลับวิธีการทอดง่ายๆเพียงเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆก็จะได้ปลาหวานที่มีความนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆเลยจ้ะนี่จ้าน้ำมันที่ทอดนะคะใสกิ๊กเลยจ้ะไม่ดำไม่เสียสามารถนำไปใช้งานได้ถ้าท่านชอบเคล็ดลับดีๆนะคะพร้อมกับเมนูอร่อยอย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะMm-hmm.